สำหรับวันนี้กลับมาพบกับ VS Series สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่5นั่นเองสำหรับวันนี้กลับมาพบกับ VS Series กันอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า VS Series ในวันนี้เนี่ยไม่ได้มากันแค่2ตัวแต่มาถึง3ตัวด้วยกันเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าจอตอนนี้นะคะเพราะว่าเรามีฮิเมะทั้ง3ตัวคุณพระนี่มันทุ่มทุนสร้างจริงๆไม่ใช่อะไรนะจริงๆก็สามารถที่จะกดกาชาแล้วก็ได้มานั่นเองแล้วก็น้องๆอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่แบบรวมๆกันให้มันกลายเป็นตัวเดียวกันจะได้เก่งๆอะไรเงี้ยก็คือมันกดได้ทีละตัวนั่นเองจริงๆแล้วกูกดได้มาเป็นแบบ7ดาวแล้วก็อัพมาเป็น8ดาวแล้วก็อัพมาเป็นอัลตร้าแล้วก็อัพมาเป็นไฮเปอร์คือตัวเนี้ยคือผ่านเนิ่นนานแบบผ่านทุกอย่างมามากๆดูเห็นไหมแต้มกบ9เลยนะก็ผ่านมาทุกอย่างนะคะแต่ว่ามากดได้อัลตร้ามากดได้8ดาวที่หลังอีกนะเพราะฉะนั้นก็มีฮิเมะหลายตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันโดยอยู่ใน VS Series นั่นเองเพราะว่าเราจะไปเปรียบเทียบฮิเมะแต่ละตัวกันแบบช็อตต่อช็อตเลยลุยสำหรับทั้ง3ตัวนี้นะคะเป็นระดับที่แม็กซ์ที่สุดของแบบที่ยังไม่ได้มีการอัปเกรดใดๆนะคะก็คือเป็นระดับไฮเปอร์เลเวล140อัลตร้าเลเวล140นะคะแล้วก็8ดาวเนี่ยเป็นระดับ120ที่ไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็น8ดาวเนาะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะสังเกตได้ว่านะคะตัวแร่นะคะมีความแตกต่างกันก็คือในไฮเปอร์เนี่ยจะมีแร่ใช้แร่ 1,210 ในการเรียกตัวเรนเจอร์นะคะส่วนอัลตร้าเนี่ยมี 1,320 นะเยอะกว่าไฮเปอร์ในระดับ8ดาวเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะคะ 1,100 เท่านั้นเองตอนนี้ทุกคนอาจจะแบบโอ้อย่างนี้ใช้8ดาวดีกว่ามีใช้ได้แค่ 1,100 เท่านั้นเองแต่เดียวก็มันยังมีปัจจัยอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันที่เด็ดๆเลยนะคะสำหรับระดับไฮเปอร์ค่ะใช้นี่เลย Ranger Generation Time หรือว่า Delay ในการเรียก Ranger นะคะในระดับไฮเปอร์เลเวล140เนี่ยมี Delay นะคะอยู่ที่13วินาทีเลยทีเดียวค่อนข้างเยอะมากๆนะคะถ้าเทียบกันกับระดับอัลตร้าแล้วเนี่ยเลเวล140อัลตร้านะคะมีดีเลย์อยู่ที่9วินาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยต่างกันแล้วนะคะถึง4วินาทีคือในระดับอัลตร้าเนี่ยก็จะสามารถเรียกตัวออกมาได้ถี่มากกว่านั่นเองถึงแม้จะใช้แร่เยอะกว่านิดหน่อยนะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าแร่ที่ใช้เนี่ยมันเยอะกว่ากันไม่มากเนาะส่วนในระดับ8ดาวธรรมดานะคะนี่เลยดีเลย์จัดไป18วินาทีด้วยกันนะเยอะสะใจไหมล่ะเยอะสะใจไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ารอกันยาวๆไปเลยมาดูที่สแตทหน้าแรกกันดีกว่านะคะถ้าเราเปรียบเทียบกันแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ง่ายๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับอัลตร้ากับไฮเปอร์จะค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกัน8ดาวเนี่ยไม่ต้องเอาไปเทียบเลยนะคะเพราะว่าสแตทสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่จะเห็นได้ว่าในระดับอัลตร้านะคะจะมีเลือดน้อยกว่าไฮเปอร์อยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะอัลตร้าเนี่ยอยู่ที่2ล้าน8หมื่นนะคะแต่ว่าไฮเปอร์เนี่ยจะอยู่ที่2ล้าน1แสนนะคะก็ต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นสเตตัสทุกอย่างเหมือนกันเลยส่วนสเตตัสต่างๆอย่างอื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วทั้ง3ตัวจะเหมือนกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันที่ดีเลย์ในการเรียกนะคะแร่ที่ใช้แล้วก็ในเรื่องของเลือดเท่านั้นเองเนาะซึ่งใครที่อยากจะได้ตัวแบบไหนที่รู้สึกว่าเข้ากันกับตัวเองเนี่ยก็เลือกใช้แบบนั้นดีกว่านะคะแต่นอกจากสแตทที่ไม่เหมือนกันแล้วนะคะยังมีสกิลด้วยที่ไม่เหมือนกันจ้าโดยที่ตัว8ดาวเนี่ยก็จะ
รันทดนิดนึงเนี่ยเพราะว่าจะเป็นตัวเดียวนะคะที่มี1สกิลเท่านั้นซึ่งอัลตร้ากับไฮเปอร์จะมี2สกิลเนาะแต่ว่า8ดาวเนี่ยจะมีแค่1สกิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแร่มันน้อยแต่อย่าลืมนะว่าเขามีแค่สกิลเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะส่วนในระดับอัลตร้าแล้วก็ไฮเปอร์นะคะสกิลเหมือนกันหมดเลยยกเว้นนะคะในระดับอัลตร้าเนี่ยเราจะใช้ช่องแรกนะคะเป็นสกิลผลช่องแรกตรงนี้นะคะซึ่งในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสกิลอัลตร้าตรงเนี้ยกับไฮเปอร์เนี่ยมันจะเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไฮเปอร์เนี่ยจะพลังมากกว่านะคะอย่างเช่นอัลตร้าเนี่ยเป็นฮีเมะอัลตร้านะคะ ATK คูณ 3,000%แต่ถ้าเป็นไฮเปอร์เนี่ยจะเป็น 4,000% นะคะแต่ว่าไฮเปอร์เนี่ยเวลาจะน้อยกว่านั่นเองนะคะเวลาเห็นไหมเวลา7วินาทีแต่อัลตร้าอยู่ที่10วินาทีนะคะหลักการของสกิลอัลตร้ากับไฮเปอร์จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกๆตัวเลยนะคะก็คือระดับไฮเปอร์เนี่ยจะบวกมากกว่าแต่ว่าระยะเวลาน้อยกว่านั่นเองในระดับไฮเปอร์นะคะยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยเช่น ability ที่เห็นนะคะจะเห็นได้ว่าในระดับอัลตร้าเนี่ยถ้ากดเข้ามาดูตรงนี้มันจะเป็นสีเทาๆที่มองไม่เห็นนะว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าสกิลนี้ไม่ได้แอคทีเวทขึ้นเวลาที่เป็นอัลตร้านั่นเองแต่จะได้มานะคะอะบิลิตี้นี้จะได้มาเมื่อเป็นไฮเปอร์นะคะอย่างฮิเมะเองเนี่ยก็ได้มาเป็นเรื่องของมิสไซล์นั่นเองนะเป็นความแรงของมิสไซล์นะคะคือถ้าเรามีตัวโจมตีอยู่ในฉากเยอะๆเนี่ยพลังมิสไซล์ความแรงของมิสไซล์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะลดลงนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเรนเจอร์ของเราได้เพราะว่าแดเมจมันน้อยลงเรนเจอร์เราก็ไม่ตายนั่นเองค่าสแตทเนี่ยเทียบกันช็อตต่อช็อตแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในฉากต่อสู้กันดีกว่าอันนี้คืออันจริงแล้วนะคะในฉากต่อสู้จะเห็นได้ว่าแร่เนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเอาจริงๆต่างกันแค่หลักร้อยซึ่งแบบเหมือนไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เลยนะคะแต่กูจะเอาออกมาพร้อมๆกันเลยละกันเปิดนี่ออกมาพร้อมกันแล้วนะคะทั้ง3ตัวเลยจะเห็นได้ว่าดีเลย์ในการเรียกเรนเจอร์เนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะอัลตร้าเนี่ยน้อยสุดเลยนะคะไฮเปอร์เนี่ยก็จำได้ว่า13วินะคะส่วน8ดาวธรรมดานะคะ18วิเยอะเวอร์ไปเลยคราวนี้นะคะเราจะมาดูว่าทั้ง3ตัวนี้ใครจะออกสกิลก่อนกันเรามาดูการทดสอบนี้กันดีกว่านะคะกูจะทดสอบนะคะว่าทั้ง3ตัวนี้ตัวไหนจะออกสกิลก่อนกันและเราจะนับคะแนนกันค่ะรอบแรกกดเลยปึ๊ดไฮเปอร์ออกสกิลก่อนโอ้โหถึงแม้อัลตร้าจะแบบตามมาติดๆก็ตามนะคะยกที่1ให้ไฮเปอร์ยกที่2ค่ะอุ๊ยมีคนออกสกิลค่ะรู้สึกจะเป็นไฮเปอร์นะที่ออกอ่ะรู้สึกจะเป็นไฮเปอร์ใช่มั้ยไวมากๆไฮเปอร์ออกสกิลเร็วมากค่ะแต่จริงๆแล้วทั้ง3ตัวอัตราการใช้สกิลเท่ากันเลยนะมันแล้วแต่ดวงจริงนะคะอันนี้ยกที่2ไฮเปอร์ชนะไปรอบที่3แล้วค่ะคือถ้าไฮเปอร์ชนะอีกเนี่ยก็คือชนะขาดลอยแล้วนะมาลองดูกันค่ะปึ๊ดใช้สกิลไฮเปอร์ใช้สกิลก่อนเฮ้ยไฮเปอร์ค่ะใช้สกิลก่อนถึงแม้ว่าตัวอื่นจะใช้สกิลตามมาติดๆก็ตามนะแต่ไฮเปอร์เป็นตัวที่ใช้ก่อนเลยนะคะทั้งที่เรากด8ดาวมาก่อนกดอัลตร้าตามออกมานะแต่ไฮเปอร์ใช้สกิลก่อนค่ะโอ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมติเอกฉันท์ไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามาลองดูอีก2รอบให้ครบละกันนะคะเผื่อว่าใครจะตีตื้นขึ้นมาได้สักหน่อยออกไปเลยอุ๊ยยังไม่มีใครออกสกิลค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีใครจะออกก่อนออกไปแล้วไฮเปอร์นั่นเองไฮเปอร์ออกสกิลก่อนนะคะไถนาวนไปนะคะโอ้โหเป็นไงเฮ้ยไฮเปอร์เป็นตัวที่ออกสกิลได้ไวมากๆนะคะเท่าที่ดูแล้วนี่คือแบบพอกดออกมาแล้ว
ีอาจจะมีดินเลนเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้สกิลเลยนะคะเท่าที่ดูโอ้โห4ครั้งเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ไฮเปอร์นำแบบ40ขาดลอยมากๆแต่เราจะมาดูรอบที่5กันนะคะดูซิว่าอัลตร้าหรือว่า8ดาวจะแบบฮึดสู้ขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะฮีเมะอัลตร้าสู้เขากดไฮเปอร์อีกแล้วครับท่านไฮเปอร์ค่ะออกสกิลก่อนเร็วมากๆเลยแต่ตัวอื่นก็ออกสกิลนะอัลตร้าก็ออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าช้ากว่าไฮเปอร์นิดนึงอ่ะเฮ้ยมันจะโอ้โหนี่5รอบเลยนะคะไฮเปอร์เนี่ยชนะไปเลย5รอบกดอีกรอบนี่คราวนี้อัลตร้าออกก่อนโอ้โหอัลตร้าคะเพิ่งจะมาตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะไฮเปอร์จัดไป50เรียบร้อยนะคะโอ้โหโหดร้ายมากๆถ้าจะอัพทีเมทนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราดูจากสแตทหรือว่าสกิลที่มีแล้วเนี่ยจริงๆกูหูว่าทีเมทเนี่ยเป็นไฮเปอร์ก็ค่อนข้างที่จะดีกว่านะคะเพราะว่ามี ability ที่เสริมเข้ามาด้วยในเรื่องของความแรงของมิสไซล์นะคะแต่อย่างที่เห็นนะว่าผมก็อยากรู้ไงว่าจริงๆแล้วพอเรากดออกไปแล้วเนี่ยตัวไหนที่มันออกสกิลได้ไวกว่ากันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะก็คือเป็นระดับไฮเปอร์เป็นฮิเมะไฮเปอร์นั่นเองที่ออกสกิลออกมาได้ก่อนนะคะนี่ถ้าไม่ได้เอามาแบบเปรียบเทียบกันแบบนี้เราก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมโอ้โหเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบคลิปนี้นะก็ถ้าใครสะดวกแบบไหนนะคะใช้แบบนั้นดีกว่านะคะบางคนอาจจะบอกว่าโหเอาตามันดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่าไฮเปอร์ดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยหรือบางคนอาจจะแบบ8ดาวยังอัพไม่ได้นะคะรอการอัพวนไปก็รอต่อไปนะคะแล้วก็ลองดูละกันว่าเราจะอัพมาเป็นตัวฮะอัลตร้าหรือว่าไฮเปอร์นะคะและจะใส่เกียร์อะไรก็มีผลเช่นกันวันนี้หวังว่าทุกคนคงชื่นชอบคลิปนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับ VS Series กันเหมือนเดิมวันนี้กุ๊กกูลาไปก่อนแล้วถ้าใครอยากให้ทำตัวอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยลาไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากกุ๊กกูนะไปแล้วชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ผมแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ